รูปแบบของการขนส่งทางน้ำมีมากมายเดี๋ยวใบ้ให้ก่อนก็3 4รูปแบบที่เราจะได้เรียนรู้กันจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของเรามันมีทั้งในประเทศและต่างประเทศเราใช้เส้นทางแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อมาเป็นเรื่องทะเบียนเรือทะเบียนเรือระบบทะเบียนเรือตรงนี้จะเป็นรูปแบบของถ้าเป็นรถยนต์เราจะเทียบว่ามันเป็นป้ายทะเบียนระบบทะเบียนเรือตรงนี้เราถ้าเราเทียบกับการขนส่งทางถนนก็เราเรียนไปแล้วการขนส่งทางถนนเรามีลักษณะของป้ายทะเบียนต่างทะเบียนเรือตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเรือทุกลำจะต้องมีตัวเลขตัวเลขจดทะเบียนที่ไหนที่ใดที่หนึ่งในโลกของเราก็ได้เราจะดูว่าควรจะจดทะเบียนในลักษณะแบบไหนจะคุ้มค่าที่สุดแล้วก็มีประเภทของเรือจะมีเอกสารแนบท้ายหมดต่อประเภทของเรือต่อมาเป็นอุตสาหกรรมท่าเรืออันนี้สำคัญกับเรามีเรื่องให้เรียนรู้ในนี้เยอะมากเลยอุตสาหกรรมท่าเรือของเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเขาบอกว่ามีคำคำหนึ่งอุตสาหกรรมเรื่องของท่าเรือหรือพอร์ตเนี่ยถือเป็นประตูทางเข้าออกของประเทศในเรื่องของทางโคนทางสินค้าโดยส่วนใหญ่สินค้าก็จะขนส่งทางทะเลนี่แหละสุดท้ายของเราเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ลักษณะของการขนส่งอันสุดท้ายจะเน้นมาที่ทางทะเลตรงนี้ส่วนใหญ่ในทางโลจิสติกของเราเนี่ยการนำเข้าการส่งออกจะเป็นทางทะเลมากกว่าสัดส่วนตรงนี้มันจะเป็น international ก็คือต่างประเทศจะเป็นการขนส่งทางทะเลเข้ามาเป็นหลักเข้ามาเนื้อหาของเรานิดนึงเนาะมนุษย์ของเราเบื้องต้นเลยตั้งแต่คำแรกมาเลยมนุษย์ของเราพวกเราเนี่ยแหละเนาะในสมัยบรรพบุรุษของเราเนี่ยเริ่มรู้จักการขนส่งเนาะโดยส่วนใหญ่จะมีการตั้งรกรากตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเราเคยเห็นในอยุธยาเราเคยเห็นสุโขทัยโดยส่วนใหญ่จะมีแม่น้ำแม่น้ำล้อมรอบเมืองหลวงเนาะแม่น้ำล้อมรอบเมืองหลวงของเราเราไม่ต้องมองไปไหนไกลเรามองที่ประเทศไทยของเราในยุคอดีตประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาแม้ทั้งกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแต่ก่อนถ้ามียุคนึงก็จะเป็นกรุงธนบุรีอีกฝั่งนึงเนาะกับพอกรุงเทพเมืองชั้นในของเราก็จะเป็นธนบุรีแล้วก็มาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือเมืองหลวงคือกรุงเทพโดยส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งที่จะใช้เรื่องของแม่น้ำแนะนำมาพองล้อมรอบเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์เราสัญจรไปมาเรื่องของการขนส่งทั้งเป็นทางด้วยเป็นพวกเราเดินทางก็คือคนเดินทางแล้วก็ขนส่งสินค้าสมัยก่อนก็จะใช้แม่น้ำลำคลองไล่ไปทะเลสาบส่วนใหญ่ตรงเนี้ยกลุ่มของส่วนที่สำคัญแม่น้ำลำคลองทะเลสาบตรงนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศจะเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติในประเทศของเราและมีส่วนหนึ่งเดี๋ยววันนี้บอกเนาะแม่น้ำที่มีความยาวเยอะๆเช่นใกล้ๆตัวเราก็จะเป็นแม่น้ำโขงใครไม่รู้จักแม่น้ำโขงบ้างแม่น้ำโขงของเราเนี่ยเป็นพรมแดนกั้นในโซนภาคไหนเลยแม่น้ำโขงภาคไหนภาคอีสานคิดว่ามีแค่ภาคเดียวหรอภาคเหนือด้วยภาคเหนือและภาคอีสานเป็นแม่น้ำที่มีความยาวมากๆเลยหลายพันไมล์เนาะเราก็จะไล่มาจากจีนไล่ลงมาพม่าลาวไล่ลงไปออกที่เวียดนามตรงนี้แม่น้ำบางส่วนที่มีขนาดความยาวมากๆอาจจะเป็นการขนส่งในระหว่างประเทศก็ได้แต่ภาพรวมแม่น้ำลำคลองทะเลสาบส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศก็จะเป็นแหล่งน้ำที่เกิดตามธรรมชาติหรือเป็นการขุดลอกคูคลองขึ้นมาเนาะการขุดลอกคูคลองขยายขนาดให้มันสามารถให้การผ่านน้ำก็คือเรือสามารถล่องเข้าไปได้ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งการขนส่งระหว่างประเทศแน่นอนจะต้องใช้พื้นที่หรือเส้นทางอาจารย์พูดถึงเส้นทางของการขนส่งทางน้ำแน่นอนจะเป็นทะเลและมหาสมุทรไล่ออกไปขนาดใหญ่ไปตามแล้วแต่เรียกเป็นอ่าวเรียกเป็นทะเลเรียกเป็นมหาสมุทรก็ได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นต่างประเทศก็ไล่ไปเนาะตรงนี้เกริ่นนำคร่าวๆเลยก็คือการขนส่งทางน้ำเนี่ยก็จะใช้รูปแบบการหลากหลายมีกฎระเบียบเดี๋ยววันนี้ได้เรียนรู้วิวัฒนาการเนาะข้อกฎหมายต่างๆโดยข้อกฎหมายที่น่าสนใจก็จะเป็นการขนส่งที่เป็นกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ย
ต้นตำรับหรือต้นกำเนิดเนี่ยเกิดมาจากการขนส่งทางทะเลเนี่ยเป็นหลักเนาะก็พัฒนากฎหมายเรื่อยๆเนาะประยุกต์ใช้นะครับการขนส่งทางอากาศด้วยเรื่องของกฎหมายสุลกากรด้วยโดยพื้นฐานอ้างอิงมาจากกฎหมายการขนส่งทางทะเลเนี่ยแหละแล้วก็ส่วนที่สำคัญเหมือนเดิมการขนส่งทุกรูปแบบเลยยกเว้นรูปแบบเดียวที่ไม่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้คืออะไรเรามี5รูปแบบ5โหมดผู้โดยสารไม่สามารถไปทำไหนได้ทั้งพอใครไปพอบ้างเป็นเมาส์น้องมิกกี้เมาส์เป็นน้องหนูมูนแมลงสาบนี่คนถ้ามันเดียวมันก็ลงท่อเหมือนกันปะท่อนี่คือลักษณะเป็นโพรงใหญ่ใหญ่มันไปใต้ดินเรามีรถไฟฟ้าใต้ดินอันนี้แต่มันลงไม่ได้มันเหนื่อยแรงมันแดดเราไปทางรางหรือถนนที่วนเข้าไปขุดข้ามช่องเข้าไปนี่ก็คือการผสมกันของถนนถ้าพูดถึงท่อลักษณะก็เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางไม่มากหรอกเราให้ของเหลวไหลผ่านไม่มีคนเข้าไปได้แน่นอนหรอกเหมือนเดิมทางน้ำเนี่ยขนทางพาสเซนเจอร์แล้วก็ขนสินค้าได้เหมือนกันเนาะพาสเซนเจอร์ก็อาจจะเป็นถ้าพูดถึงในประเทศก็จะเป็นเรือคำฟ้าเรือแนวเรือที่เราเห็นการผู้โดยสารเรือทองแสนแสบนี่นะทุกคนเคยได้เห็นภาพหรือบางคนมีประสบการณ์อาจจะเคยใช้บริการเนาะตรงนี้เรื่องของสินค้านี่เห็นได้ชัดเลยในแม่น้ำของเราแม่น้ำเจ้าพระยาในเรือสินค้าแล้วก็ถ้าเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนโดยส่วนใหญ่อุตสาหกรรมก็จะเป็นอุตสาหกรรมพวกเกษตรสินค้าเกษตรจะเป็นเรือที่เป็นเรือเบาเดี๋ยวนี้รู้จักไม่ได้รู้จักเรือชนิดต่างๆเรือเบาก็คือเรือเทสสินค้าเกษตรสินค้ากองใหญ่สินค้าขนาดใหญ่ลองขึ้นไปลักษณะต่างๆเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ดูก็ถ้าเป็นแม่น้ำความลึกต้องเท่านี้ถ้าเป็นมหาสมุทรถ้าเป็นทะเลแล้วมหาสมุทรความลึกก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนเนาะที่จะบรรทุกให้เรือบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยสามารถไปได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักว่าเข้าไปตรงไหนได้บ้างเนาะตรงนี้มาดูข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบนิดนึงเนาะข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบอันแรกเลยเนาะตรงนี้เรื่องของ capacity หรือเรื่องของการบรรทุกเนาะการบรรทุกสินค้าต้องยอมรับเป็นในระดับต้นๆว่าขนาดของเรือหรือขนาดของยานพาหนะในการขนส่งทางน้ำเนี่ยปัจจุบันมีขนาดใหญ่พัฒนาใหญ่ขึ้นอู่ต่อเรือเรื่องของวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ด้านการขนส่งก็พัฒนาความต้องการของผู้บริโภคสินค้ามีการนำเข้าส่งออกค่อนข้างเยอะขนาดเรือมันก็จะพัฒนาให้ขยายตามความต้องการไปด้วยจากเรือที่เรามองแต่เริ่มต้นจะเป็นเรือแจวเรือพายตอนนี้ก็ขยายให้ขนาดใหญ่ต่อขนาดใหญ่ลายตันกลอสเดี๋ยวมีคำศัพท์ตันกลอสคือลายตันกลอสเดี๋ยววันนี้แนะนำให้รู้จักขนาดใหญ่จากตู้20-30ตู้ขนได้เป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนตู้คอนเทนเนอร์อะไรก็ได้เนาะจึงเป็นที่มาของบรรทุกสินค้าได้มากมายมากที่สุดเมื่อแก้สัดส่วนกับตู้รูปแบบ5รูปแบบเนี่ยเรือเนี่ยขนได้เยอะที่สุดแล้วก็อีกหนึ่งส่วนเชื่อมโยงกันขนได้เยอะแล้วก็พบว่าบรรทุกสินค้าได้มีความหลากหลายหลายชนิดเลยซึ่งมีทางตัวเรือที่ปรับตามสินค้าและเราสามารถใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่จะบรรจุสินค้าได้หลากหลายเรือที่จะปรับเนี่ยเดี๋ยววันนี้แนะนำให้รู้จักมีเรือมีหลายชนิดแต่ละชนิดของเรือก็ต้องใส่สินค้าให้มันเหมาะสมกับเรือชนิดนั้นๆด้วยเนาะเช่นถ้าเป็นอิฐหินปูนดินทรายหรือเรือของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นเรือที่มีหลุมลึกเข้าไปในท้องระหว่างเป็นสี่เหลี่ยมลึกเพื่อจะให้บรรจุเทอิฐหินปูนดินทรายลงไปได้อย่างเต็มระหว่างหรือเรือบางส่วนก็จะเป็นเรือสินค้าทั่วไปบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ก็ต้องออกแบบภายในเรือหรือภายในระหว่างเรือให้เหมาะสมมีช่องมีชั้นหรือเรืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรือโรโรย่อมาจากอะไรใครรู้บ้าง ROROเดี๋ยววันนี้แนะนำเนาะย่อมาจากโรออฟเป็นเรือบรรทุกตัวรถยนต์หรือในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็จะใช้การขนส่งรถยนต์สำเร็จรถยนต์สำเร็จก็คือประกอบเสร็จแล้วรอจำหน่ายขนทางทะเลเช่นญี่ปุ่นมีค่ายโตโยต้าฮอนด้าก็กระจายสินค้าก็คือรถยนต์มาทางทะเลให้ตาม
พม่าไทยกัมพูชาหรืออเมริกาก็แล้วแต่ก็จะใช้เรือบรรทุกรถยนต์เนาะตรงนี้เป็นที่มาของการต่อเรือเนาะต่อเรือที่ขนาดใหญ่แล้วเมื่อกี้ในข้อที่1ผลที่ได้อันนึงก็คือขนาดใหญ่จริงสามารถบรรทุกสินค้าได้หลากหลายเนาะหลากหลายชนิดอีกหนึ่งส่วนในดอกจันเล็กๆไว้นิดนึงก็คือเรื่องของคอสที่มันต่ำหรือโลคอสตอนในเรื่องของคอสตัวนี้ถ้าเป็นการขนส่งผู้โดยสารอาจารย์จะไม่ได้พูดถึงการขนส่งผลที่มันเป็นโลคอสเนี่ยมันอาจจะใช้กับผู้โดยสารไม่ได้เนื่องจากเราจะเห็นถ้าเป็นการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศพวกเรือสำราญเรือครูซส์ออฟครูซีนต่างๆเนี่ยอัตราค่าบริการจะสูงเนื่องจากอันนี้ทั้งโรงแรมภัตตาคารเนาะให้คนค้างคืนเนาะอันนี้ค่าใช้จ่ายสูงส่วนนี้ของข้อนี้อันที่3นี้ให้ดอกจันก็คือเรื่องของตัวคาร์โก้เนาะค่าขนส่งต่ำแน่นอนเนื่องจากเขาใช้ความสามารถที่ความสามารถของเรือที่มันขนได้หลากหลายขนได้เยอะเฉลี่ยค่าระวางแล้วเนี่ยพบว่าค่าขนส่งต่ำเนาะเพราะว่าขนได้เป็นหมื่นๆตันได้หมื่นๆตู้เฉลี่ยเป็นภาพรวมเนี่ยค่าขนส่งต่ำแล้วก็เหมาะกับสินค้าที่เป็นยังไงเอ่ยสินค้าที่มีน้ำหนักเยอะๆเนาะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ต้องดูแลความปลอดภัยไม่ต้องดูแลเขามากนะเนาะตรงนี้ก็ขนส่งทางทะเลได้หรือสินค้าที่ต้องดูแลเยอะๆเราก็มีระบบของตู้คอนเทนเนอร์ที่มันสามารถ security หรือรักษาความปลอดภัยได้ก็สามารถขนส่งทางทะเลได้หากมีความปลอดภัยตรงนี้เรื่องของความปลอดภัยให้มองในมุมมองของความปลอดภัยที่ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนาะโดยส่วนใหญ่เรือเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ GPS เนาะเรื่องของการดู navigator เรื่องของอุณหภูมิลมฟ้าอากาศเนี่ยอุตสาหกรรมการเดินสมุทรเนี่ยเดินเรือเนี่ยก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนื่องจากเป็นการวิวัฒนาการการต่อเรือมาจากตั้งแต่ยุคสงครามเลยนอยุคใช้ไอพ่นขอไปใช้ไอพ่นยุคใช้ไอน้ำนอยุคใช้ไอน้ำจำได้ไหมเอ่ยยุคใช้ไอน้ำนอเรามีรถไฟเรามีเรือนอตรงเนี้ยต่างส่งมาแต่ยุคสงครามเลยนอเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องของความปลอดภัยในการขนส่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็เกิดขึ้นกับต่างประเทศพวกเราก็นำความรู้มาปรับประยุกต์ในการต่อเรือในปัจจุบันส่งผลให้มีความปลอดภัยข้อดีไปแล้วเนาะข้อได้เปรียบมาดูข้อเสียเปรียบนิดนึงแน่นอนข้อเสียเปรียบอันนี้อันแรกออกจันเล็กๆไปนิดนึงก็คือเรื่องของสโลว์เนาะเรื่องของความรวดเร็วเป็นยังไงความรวดเร็วก็คือช้าเนาะไม่เร็วความรวดเร็วครับเนาะตรงนี้แน่นอนความรวดเร็วต่ำเนื่องจากเวลาเรือที่มันแล่นไปเนี่ยมันต้องแบกน้ำต่อแบกน้ำแล้วก็บางส่วนเรือมีขนาดใหญ่เรือบรรทุกสินค้าได้มากมายดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเรือก็สามารถขนส่งให้เต็ม capacity หรือเต็มศักยภาพของเรือทำให้น้ำหนักของเรือโดยภาพรวมเนี่ยมีน้ำหนักเยอะทำให้ความเร็วเนี่ยค่อนข้างต่ำเนาะโดยส่วนใหญ่การจมลงไปในน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะในกรณีที่เราบรรทุกสินค้าหรือมีคนโดยสารเยอะมันก็จะจมลงไปลึกแล้วมันต้องใช้แรงขับน้ำค่อนข้างเยอะทำให้ความเร็วมันต่ำเทียบกับทางการขนส่งทางอากาศเทียบกับการขนส่งทางถนนเนี่ยพบว่าการขนส่งทางเรือทางน้ำเนี่ยมีความเร็วที่ต่ำข้อจำกัดอันนี้ข้อจำกัดดอกจันอันที่สองไว้นิดหนึ่งเนาะข้อจำกัดในการเข้าถึงผู้ใช้บริการอันนี้เหมือนกับการขนส่งทางรางเลยก็คือการที่การขนส่งทางน้ำหรือทางทะเลทางแม่น้ำลำคลองเนี่ยมันต้องอาศัยเรื่องของการขนส่งรูปแบบอื่นๆที่จะกระจายสินค้าเพิ่มเติมเนื่องจากข้อจำกัดการเข้าถึงผู้ใช้บริการเนี่ยผู้ใช้บริการอยากจะใช้บริการการขนส่งทางน้ำจะต้องไปยังท่าเรือต่างๆท่าในแม่น้ำก็จะเป็นท่าเรือแม่น้ำพวกริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำบางประกงต่างๆมีท่าเรือคอยให้บริการถ้ามองไปภาพรวมขยายสเกลเข้าไปเป็นมหาภาคก็คือต่างประเทศเราก็จะมีท่าเรือแหลมฉบับท่าเรือศรีราชาที่จะคอยให้บริการเกิดความต้องการเมื่อไหร่เราต้องขนย้ายสินค้าไปยังท่าเรือเรือไม่สามารถกระจายสินค้าไปถึงแต่ตอนชุดอได้
ดังนั้นพบว่ามีข้อจำกัดเราจะต้องผสมผสานบวกไปเหมือนเดิมก็คือบวกการขนส่งทางถนนเข้าไปเนาะบวกการขนส่งทางถนนใช้ข้อดีที่เป็นดอทูดอของถนนเข้ามาซัพพอร์ตการขนส่งทางน้ำเพื่อให้สินค้าและบริการไปถึงลูกค้าได้อย่างดีเนาะตรงนี้ความถี่เที่ยวเรือต่ำเนาะความถี่เที่ยวเรือต่ำเป็นผลมาจากความล่าช้าเมื่อกี้ความเร็วต่ำแล้วทำให้แต่ละเที่ยวที่เรือกำลังแล่นไปส่งสินค้าเนี่ยจะวนกลับมาที่ต้นทางเนี่ยทำได้ยากบางทีจากสหรัฐอเมริกามาประเทศไทยกว่าเรือจะวนกลับไปสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเดือนๆอันนี้ทำให้ผู้ประกอบการสูญเสียการใช้ประโยชน์จากตัวเรือผลไปทีเดียวถ้าไปทางทั้งหมดสินค้าทั้งหมดไปที่ประเทศไทยอันนี้คุณก็ไปเลยทีเดียวได้ค่าระวางก็คือค่าขนส่งทีเดียวแต่ถ้าเรือของคุณเนี่ยต้องแวะรายทางกว่าจะมาถึงประเทศไทยคุณต้องบริหารจัดการเรื่องของการขนสินค้าขึ้นไปเช่นครับพูดง่ายๆเรือมาจากอเมริกาเนาะถ้าพูดถึงมหาสมุทรไปแวะที่ญี่ปุ่นทีนึงเนาะสินค้าก็เดินทางมาจากอเมริกาไปส่งที่ญี่ปุ่นสินค้าลงไปที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วมันจะเกิดช่องว่างของการบรรทุกมันจะเกิดช่องว่างของการบรรทุกแน่นอนอาจารย์บอกว่าอเมริกาปลายทางอยู่ที่ไทยแต่แวะที่ญี่ปุ่นก่อนสินค้าจากอเมริกามาสมมติมาเอาได้วงกลม100กล่องเนาะไปที่ญี่ปุ่นลงไป20กล่องแล้วเราเหลือพื้นที่อีก20กล่องที่ผู้ประกอบการเป็นโจทย์ที่สำคัญจะต้องหาอีก20กล่องเนี่ยมีสินค้าจากญี่ปุ่นจะมาไทยหรือเปล่าถ้ามีคุณจะต้องขายระวางของเรือเพื่อให้มีการเติมสินค้าเข้าไปในช่องว่างนั้นทำให้มันเต็ม100กล่องอีกครั้งนึงแล้วก็มุ่งตรงมาที่ประเทศไทยเนื่องจากความถี่เที่ยวเรือค่อนข้างต่ำเรือมันล่าช้าน้ำหนักเยอะอาจจะแล่นได้ไม่แรงไม่เร็วมากนะก็ผู้ประกอบการก็ใช้นี่แหละส่งสินค้าไปตรงนี้ระหว่างทางก็เติมสินค้าเข้ามาส่งไปอีกประเทศนึงก็เติมสินค้าเข้ามาหาดูเขาเรียกในนักปฏิบัติก็คือขายเฟรทขายระหว่างดูซิว่าฉันมาญี่ปุ่นทีนึงแล้วคนญี่ปุ่นมีของจะมาไทยไหมถ้ามีฉันจะขนให้ฉันจะขนส่งมาให้ก็ได้เงินเพิ่มได้ค่าระวางเพิ่มเติมขึ้นอีกตรงนี้ก็อยู่ที่เทคนิคการบริหารจัดการของผู้ประกอบการออนไลน์ต่อสภาพลมฟ้าอากาศเนาะออนไลน์ต่อสภาพลมฟ้าอากาศตรงนี้แน่นอนเรื่องของเส้นทางการขนส่งไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยเนาะเรื่องของน้ำเนาะเรามีข่าวเรื่องของน้ำเห็นได้เลยน้ำเนี่ยเป็นอุปสรรคที่สำคัญเนาะถ้ามีทั้งถ้ามองในส่วนพื้นที่โล่งแจ้งเช่นลำคลองแม่น้ำทะเลมันมีลมปะทะกับน้ำจะเกิดคลื่นหรือช่วงนี้หน้าฝนเนาะช่วงนี้หน้าฝนฝนตกช่วงหน้าแล้งช่วงหน้าฝนไม่เป็นไรฝนตกน้ำในคูคลองในทะเลขึ้นสูงเรือวิ่งได้แต่ถ้าหน้าแล้งใครเคยเห็นภาพข่าวแม่น้ำโขงของเราน้ำแห้งเห็นสันดอนทรายโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเรือวิ่งไม่ได้หรือยิ่งไปในต่างประเทศเรื่องของลมฟ้าอากาศรวมไปถึงเรื่องของฤดูกาลไปอยู่ประเทศไทยเป็นร้อนชื้นพวกเราเนี่ยชื้นก็คือฝนตกแล้วก็หน้าร้อนฝนร้อนฝนเนี่ยถ้าเราวิ่งเรือขึ้นไปโซนยุโรปนะสแกนดิเนเวียนยุโรปพบว่ามีหิมะอีกสินค้าที่ขนจากไทยไปแบบร้อนชื้นก็แพคเกจจิ้งก็อาจจะต้องมีการคิดด้วยว่าปลายทางเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นแบบไหนถ้าจะต้องผ่านทะเลทรายผ่านหิมะตกผ่านฝนเราก็ดูแลสินค้าของเราด้วยที่มาตรงนี้ก็คือปลอดภัยต่อลมฟ้าอากาศมีหนึ่งส่วนข้างบนเนาะเราจะเคยเห็นส่วนที่ตู้คอนเทนเนอร์เวลาเรือที่มีตู้คอนเทนเนอร์เต็มๆเนี่ยมันจะมีส่วนที่พ้นกับเรือขึ้นมากับเรือคือสองฝากฝั่งซ้ายขวาตู้คอนเทนเนอร์วางซ้อนขึ้นมาสูงพ้นกับเรือเราเห็นได้ว่าด้านบนไม่มีหลังคาปกคลุมตู้คอนเทนเนอร์นั้นถ้าเกิดลมฟ้าอากาศหรือทุกการเปลี่ยนแปลงตู้คอนเทนเนอร์ด้านบนก็จะถูกหิมะถูกฝนถูกแสงแดดดังนั้นเราต้องอาศัยเรื่องของแพคเกจจิ้งเนาะเดี๋ยวมีวิชาให้เราได้เรียนแพคเกจจิ้งสำหรับโลจิสติกส์โพเทคสินค้าได้อย่างไร
ดูแลสินค้าอย่างไรดีถ้าสินค้าต้องตากแดดตากฝนระหว่างการขนส่งทำไมพูดถึงเรื่องนี้ก็คือเชื่อมโยงไปกับข้อเสียของการขนส่งทางน้ำก็คือเรื่องของความล่าช้าที่มันทำมาสินค้าต้องลอยทะเลลอยบนเรือเนี่ยไปในทะเลและมหาสมุทรเนี่ยเป็นเดือนโดนแดดโดนลมโดนฝนตลอดเวลาเราจะต้องดูแลสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางให้มันอยู่รอดปลอดภัยเนาะอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงด้วยนะว่าการขนส่งทางน้ำเนี่ยมีความปลอดภัยต่อทั้งคลื่นลมทั้งสภาพฤดูกาลแล้วก็ดินฟ้าอากาศต้นทุนค่าขนถ่ายที่ซับซ้อนตรงนี้แน่นอนเลยต้นทุนค่าขนถ่ายที่ซับซ้อนมันจะต้องมีการยกขึ้นเรือยกลงเรือที่ท่าเรือปลายทางแล้วก็ยกขึ้นไปยังรถบรรทุกหรือรถไฟเป็นการขนส่งทางบกในประเทศนั้นๆเรื่องของต้นทุนค่ายกขนถ่ายสินค้าซับซ้อนเนี่ยเวลาผู้ประกอบการจะโดนชาร์จแน่นอนมันจะมีการชาร์จเรื่องของค่ายกตู้สินค้าลงจากเรือใครชาร์จเราก็คือท่าเรือเนาะท่าเรือแต่ละประเทศเนี่ยจะบวกค่าภาระหน้าท่าเรือก็คือค่าจอดแหละเหมือนเราไปจอดรถเนี่ยเราโดนค่าจอดรถเสร็จแล้วโดนค่ายกขนผู้ประกอบการหรือเราในฐานะเราเป็นลูกค้าเราต้องเข้าใจนะว่าระบบการยกขนสินค้าจากเรือเรือลำใหญ่บางทีสินค้าของเราอยู่ใต้ท้องเรือกว่าจะยกออกมาได้เราต้องยกสินค้าของผู้ประกอบการเรือออกมาก่อนผู้ประกอบการเรือค่อยหยิบสินค้าเราลงไปที่บนบกแล้วก็ต้องยกของชาวบ้านเขาเนี่ยกลับคืนลงไปในเรืออีกรอบอันนี้ก็จะเกิดการยกขนถ่ายซับซ้อนหลายครั้งเป็นต้นทุนที่เราต้องคำนึงถึงด้วยผู้ประกอบการทำอย่างไรดีก็แจ้งลูกค้าแล้วก็ไปชาร์จเก็บกับลูกค้าลูกค้าก็ต้องยอมรับสภาพด้วยว่าคุณไปพอร์ตตรงนี้ท่าเรือตรงนี้มีค่ายกขนแพงเช่นไปทางยูโรเป็นสกุลเงินยูโรสกุลเงินบอลของอังกฤษก็แล้วแต่มาประเทศไทยก็โดนค่ายกขนเหมือนกันเนาะรถพวกลิฟต์เครนปั้นจั่นต่างๆเดี๋ยววันนี้มีให้รู้จักเครนปั้นจั่นในการยกขนทุกครั้งที่ยกเนี่ยเขาโกงเงินคิดเงินเราหมดเนาะอยากได้เร็วมีการจ่ายเงินให้กับพนักงานมีในทางปฏิบัติเราให้ฟังนิดนึงก็คือเรือลำใหญ่สินค้าเต็มเลยแต่ชั้นรีบมากเลยพนักงานที่ขับรถพกลิฟต์มีแอบเก็บสวยนิดนึงก็ถ้าคุณไม่จ่ายฉันก็ไม่ยกคุณก็จ่ายทีหนึ่งตู้หนึ่งร้อยหนึ่งตู้หนึ่งยี่สิบแล้วแต่อันนี้จ่ายในความเป็นจริงในการปฏิบัติงานเนาะก็คือค่ายกขนถ่ายไทยไปขับรถพวกนี้ในท่าเรือก็จะรวยหน่อยๆเนาะจะมีเงินเยอะๆเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือการทุจริตเนาะจริงๆแล้วมันคือการทุจริตหน้าที่ของเขาก็ต้องคอยให้บริการประชาชนอยู่แล้วแต่แอบเก็บสวยเก็บเงินใต้โต๊ะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ก็ให้เข้าใจว่าการทำงานจริงกับภาพในโรงพยาบาลเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราอาจจะพบเจอเนาะก็ไม่อยากให้ถามไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกเนาะมันเหมือนขี้โกงแหละเนาะแต่ใครเร่งใครรีบเข้าใจเลยเอาพันเรื่องคุณยกให้เราเลยตอนเนี้ยเรือมาจอดฉันจะได้ของฉันเอารถมารอแล้วจะผลเนาะตรงเนี้ยจ่ายเป็นต้นทุนแปลกเนาะผลก็คือมีค่าใช้จ่ายเยอะต้นทุนสูงผู้ประกอบการจะต้องแบกรับผู้ประกอบการไม่แบกรับหรอกในความเป็นจริงก็ทำให้ลูกค้าครับคุณจ่ายให้ฉันนิดนึงฉันบวกค่ายกขนด้วยลูกค้าก็รับภาระไปนี่ข้อดีข้อเสียข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบเรียบร้อยเราเรียบร้อยพอมองข้ามของเราให้เข้าใจว่ามีข้อดีตรงนี้แล้วมันมีข้อเสียอะไรเราก็หาวิธีการมาปรับปรุงช่องที่มันเป็นข้อเสียเนี่ยปรับไว้ไม่ให้มันกระทบกับธุรกิจของเราอันไหนเป็นข้อดีเราเลือกเอาไว้ก่อนหยิบสวยเข้ามาทำให้ธุรกิจเราเดินหน้าไปได้